สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขออาราธนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานบุญคล้ายวันละสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและบุญประทายข้าวเปลือกประจำปีพุทธศักราช2563ในวันพุธที่29และวันพฤหัสบดีที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2563มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันพุธที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2563เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวบรวมข้าวเปลือกบริเวณลานซีเมนต์ด้านทิศใต้ของศาลาใหญ่เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพฤหัสบดีที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2563เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรและถวายพัตหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:00 น.พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อดำรงรักษามรดกธรรมที่องค์ท่านเมตตามอบไว้ให้ลูกหลานและเพื่อสืบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนให้มีอายุยืนยาวต่อเนื่องตลอดไปสู่ลูกสู่หลานชาวไทยตราบนานเท่านานจากนั้นรับแจกน้ำพระพุทธมนต์พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีร่วมบุญสืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนโดยพระอาจารย์สุดใจทันตมโนเลขที่บัญชี 510-4-34-666-7 สุขุปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้